กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงคำถามที่พบบ่อยนะในการที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จริงๆเจอคำถามอะไรบ้างครับคำถามแรกเลยก็จะเป็นพี่ต้องซื้อทั้งหมดนี้ไหมอ่ะมันก็เยอะเนาะใช่เยอะนะคะหลายตังค์เหมือนกันนะถ้าเกิดซื้อทั้งหมดแล้วจะต้องใช้นานแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วซื้อแล้วมันจะได้อะไรบ้างทำไมต้องเป็นคิฟเฟอรีนล่ะยี่ห้ออื่นก็ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่ก็จะเป็นเจอปัญหาประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่อ่ะจะไม่แนะนำทั้งหมดนะคะอาจารย์อย่างถ้าเป็นโลชั่นเนี่ยมันก็จะดูเป็นซ้ำซ้อนเกินไปก็จะเลือกให้พี่เขาเลือกตัวใดตัวหนึ่งแต่ที่อยากจะให้ผู้หวังได้ลองเนี่ยก็คือตัวสาหร่ายแดงตัวนี้เพราะว่าของท้องตลาดไม่มีค่ะแล้วความชุ่มชื้นค่อนข้างสูงใช่เพราะว่าตัวสาหร่ายแดงเนี่ยแล้วหลอดหนึ่งแค่180บาทอะค่ะอาจารย์ครับคืออย่างน้อยที่สุดถ้าคิดว่าอยากจะซื้อชิ้นเดียวซื้อตัวนี้ไปก่อนใช่นะครับแปลว่าเขาไม่ได้สนใจว่าสินค้าจะไม่ดีใช่เขาแค่คิดว่าเขาต้องซื้อเยอะขนาดนี้เลยหรือเปล่าเพราะหลักการก็คือเอาแค่1รายการ2รายการก่อนแล้วก็ดูลักษณะความพร้อมแล้วก็ความต้องการของลูกค้าเป็นหลักด้วยใช่ไหมครับไม่ติดใจเรื่องสินค้าแต่ติดใจว่าต้องซื้อเยอะไหมต้องซื้อเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างสาหร่ายแดงเนี่ยเราก็จะเชื่อมโยงไปถึงผิวหน้าได้ด้วยเพราะของเราจะมีบำรุงหน้าด้วยใช่ไหมอาจารย์มีเกี่ยวกับบำรุงคออย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงอาหารเสริมที่เกี่ยวกับกินที่เป็นชุดสาหร่ายเราก็มีไงคะครับสามารถเชื่อมโยงไปถึงสินค้าตัวอื่นได้ด้วยครับท้ายสุดแล้วเคยประมวลผลไหมเบ็ดเสร็จแล้วเขาจะซื้อประมาณสักกี่ชิ้นเวลาไปคุย1ครั้งเนี่ยอย่างต่ำอะค่ะประมาณ3ชิ้นอย่างต่ำประมาณ3ชิ้นเป็นอะไรฮะที่เขาซื้อหลักหลักก็จะเป็นโลชั่นทาหน้าครับแล้วก็อาหารเสริมครับใช่อันนี้ยังไม่มีอาหารเสริมหน้าหนาวเนี่ยอาหารเสริมคุณเอ๋ชอบแนะนำอะไรฮะก็จะชอบนำหนึ่งเลยเซรามายค่ะจ้าครับเซรามายแล้วก็จะมีสาหร่ายแดงครับแล้วก็ที่เกี่ยวกับเกรสซีอีพวกนี้ค่ะที่เกี่ยวกับผิวอ่ะครับแล้วก็ที่เกี่ยวกับภูมิแพ้ก็จะมีพวกภูเขาก็น่าแนะนำนะคะจ้าครับใช่เพราะว่าอย่างเซรามายเนี่ยหลายๆคนมองข้ามเฮ้ยมันคืออะไรครับใช่ค่ะแต่จะบอกว่าต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับตัวเซรามายมากเพราะว่าเซรามายจะมีส่วนช่วยในการทำให้ผิวเนี่ยมันมีความชุ่มชื่นมากขึ้นใช่ค่ะนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยยิ่งช่วงหน้าหนาวเนี่ยผิวของเราอ่ะมันจะเป็นแห้งแล้วก็เป็นสะเก็ดสามารถแบบคันนะคะอาจารย์มีอาการคันเกิดขึ้นได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตัวทานอาหารเสริมบำรุงจากภายในแล้วก็ทาตัวนี้เพิ่มไปเนี่ยประสิทธิภาพของการดูแลผิวก็จะได้ค่อนข้างสูงอะค่ะค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยวิธีการปิดการขายผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้อะไรที่แบบนี่แหละประโยคเด็ดพูดปั๊บซื้อทันทีปิดการขายได้เลยก็คือจะบอกว่าเฮ้ยพี่ถ้าพี่จะซื้อท้องตลาดพี่ก็ซื้อได้นะแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่ท้องตลาดไม่มีให้เราก็จะเป็นการประกันคุ้มครองเงินปันผลคืนการดูแลผู้บริโภคถ้าเกิดพี่มีปัญหาเรื่องแพ้เนี่ยเราก็ยังดูแลแล้วอีกอย่างนึงเรารู้จักกันมานานใช่ค่ะอย่างน้อยอ่ะแน่นอนเอกคงไม่เอาของไม่ดีไปให้หรอกถูกไหมคะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกับตัวเราก็เป็นผู้การันตีด้วยการเตรียมตัวเองในการนำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้คุณเอ๋เตรียมความพร้อมยังไงก็จะต้องมีสินค้าสาธิตครับใช่ค่ะโลชั่นเนี่ยของเอ๋จะมีหลายตัวพกไว้เลยพกไว้เลยนะคะก็จะให้ลองลองทาลองดมกลิ่นลองสัมผัสครับถ้าเกิดสัมผัสแล้วเอ้ยพี่ไม่ชอบกลิ่นนี้อาจจะไปอีกตัวนึงก็ได้อย่างเงี้ยค่ะครับใช่เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามจะนำเสนอโลชั่นเนี่ยมีให้ลองเนี่ยได้ผลทุกทีใช่ค่ะใช่นะครับการเชื่อมโยงไปถึงสินค้ากลุ่มอื่นๆเป็นไงบ้างครับเพราะว่ากิฟเฟอรินมีของหลายตัวนะเราแนะนำผลิตภัณฑ์ชุดนี้แล้วเราสามารถชวนเขาไปสนใจผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆก็จะมีตัวไหนบ้างอาหารเสริมครับอาหารเสริมก็จะมีพวกอย่างที่บอกอะค่ะน้ำมันมะกอกของเรามีเมลานีนมีบำรุงหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเชื่อมโยงไปหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ด้วยครับค่ะเพราะถ้าคนใส่ใจเรื่องผิวเนี่ยเขาก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วใช่ค่ะนะครับน้ำมันมะกอกพูดถึงหน้าหนาวน้ำมันมะกอกก็มีส่วนช่วยด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะปกติคุณเอทานอยู่เป็นประจำไหมน้ำมันมะกอกทานอยู่ของเรามีชนิดเป็นเม็ดด้วยท่านผู้ชมครับมีแบบเม็ดแล้วก็มีแบบนี้เพราะว่าตัวแบบครีมทาหน้าเพราะว่าตัวของเอเองเนี่ย
มีปัญหาเรื่องผิวแห้งค่อนข้างสูงคืออาบน้ำออกมาปุ๊บนะผิวจะแห้งเลยจะต้องทาโลชั่นที่มีน้ำมันเยอะๆค่ะก็จะใช้ตัวนี้กับสาหร่ายแดงผสมกันแล้วก็จะมีทาหน้าด้วยเมลินเนียนแล้วก็ทานอาหารเสริมแบบน้ำมันมะกอกด้วยอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นเกือบทั้งวันนะคะครับใช่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยอดธุรกิจในแต่ละเดือนของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างคะตัวนี้จะซื้อซ้ำอยู่เป็นประจำค่ะอาจารย์เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยน้อยบ้านนะคะที่จะไม่ทาโลชั่นครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สินค้าซื้อแล้วหมดไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มเนี้ยเดือนนึงค่อนข้างเยอะนะคะอย่างน้อยน่ะในบินสินค้าเนี่ยจะต้องมีโลชั่น1ตัวใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการของการนำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ก็คืออย่าไปมองว่ามัน PV น้อยอย่าไปมองว่าโอ้ยของแบบนี้เมื่อไหร่ขายยอดจะเยอะแต่จริงๆแล้วมันทำให้เกิดการบริโภคต่อเนื่องใช่ซื้อซ้ำครับครับเราเทรนทีมงานด้วยไหมฮะให้เห็นถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีการฝึกอบรมทีมงานยังไงในเรื่องนี้ก็จะบอกเลยว่าวันนี้ทำไมเราต้องแนะนำตัวกลุ่มนี้นะคะแล้วเวลาที่เราแนะนำเราจะต้องมีสินค้าตัวไหนติดไม้ติดมือไปบ้างใช่ค่ะอย่าไปพูดแบบเปิดแคตตาล็อกเนี้ยจะไม่เห็นภาพเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องมีสินค้าตัวสาธิตเป็นหัวใจหลักใช่ค่ะใช่เราก็บอกทีมงานฝึกการนำเสนอด้วยนะถ้าเกิดจะมีผลิตภัณฑ์ชุดนี้พูดยังไงเล่าเรื่องยังไงฟีดแบ็กของลูกค้าเป็นยังไงหลังจากใช้ประทับใจค่ะแล้วตัวที่ขายดีมากๆในทีมงานของเอกก็จะเป็นโลชั่นแตงกวาบางทีก็สั่งแตงกวาอย่างนี้ค่ะคือเรารู้เลยว่าคือโลชั่นเทนเดอรีนนะคือแบบกลิ่นหอมขวดใหญ่คุ้มค่าอย่างนี้ค่ะราคาไม่สูงใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่การันตีได้เลยว่าถ้าคิดว่าจะทำการตลาดง่ายๆพูดเรื่องง่ายๆพูดเรื่องโลชั่นนี่แหละใช่ค่ะหลายคนบอกว่าจะเริ่มต้นทำธุรกิจกิฟฟารีนจะเริ่มต้นที่สินค้าตัวไหนก็เอาของที่ใช้ในชีวิตจริงในชีวิตประจำวันพูดง่ายซื้อง่ายขายคล่องนี่แหละมันทำให้เรารู้สึกว่าทำธุรกิจได้สบายๆมากขึ้นนะครับเดือนหนึ่งเฉพาะกลุ่มนี้สร้างยอดให้เยอะไหมเยอะค่ะอาจารย์ครับอย่างบางคนเนี่ยยิ่งช่วงหน้าหนาวนะคะครับบินนึงอ่ะ 1,000 เลยอ่ะก็จะเป็นโลชั่นตัวนั้นตัวนี้บำรุงหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะอย่างตัวบอดี้โลชั่นตัวนั้นอ่ะก็จะมีอัฟเตอร์ซันเกี่ยวกับหน้าไปด้วยไงคะในชุดเดียวกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือทำให้คนสามารถต่อเนื่องได้ไปหมดเลยได้ค่ะใช่ครับครับท่านผู้ชมครับคงทราบแล้วนะครับว่าหน้าหนาวเนี่ยเราอย่าปล่อยให้ผิวของเราเนี่ยมันแห้งแต่การไม่ปล่อยให้ผิวแห้งเนี่ยเราก็เรียนรู้วิธีการสร้างโอกาสทางธุรกิจไปด้วยจะทำให้ท่านผู้ชมได้ทั้งการดูแลตัวเองแล้วก็ได้ทั้งสร้างธุรกิจด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ